สวัสดีครับวันนี้เรามาดูเรื่องคนเราเวอร์ชันใหม่ครับคนเราเวอร์ชันใหม่นี่หน้าตาจะเปลี่ยนไปนะครับพวกไอคอนต่างๆแล้วก็มีพวกสับสนระบบทัชสกรีนเพิ่มขึ้นนะครับหน้าต่อหน้าจอต้อนรับก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็กด New Document แล้วก็เปิดขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นไฟล์เนมที่เราตั้งค่าไว้นะครับแล้วก็เป็นตัวของคนเราว่าทั้งหน้ากระดาษเท่าไหร่เขาว่าจะบอกถึงความสูงนะครับแล้วก็เป็นจำนวนหน้า1หน้าแล้วก็เป็นโหมด 4K แล้วก็เป็น resolution ที่300 resolution นี้เป็นเวกเตอร์ไม่มีผลอะไรนะครับจะมีผลกับตัวบิตแมปเท่านั้นนะแล้วก็อะไรส่วนของ color setting ก็เป็นพวกโปรไฟล์สีนะครับว่าเราจะตั้งค่าของสีอะไรอันนี้ก็แนะนำให้ตั้งเป็นชื่อของ printer ไปหรือไม่ก็เป็นพื้นฐานเป็น Adobe ครับนะครับอันนี้ก็มีให้เลือกเรากดโอเคนะครับจริงๆแล้วก็มันจะเซตไว้เป็นมาตรฐานเรากดโอเคได้เลยครับอันนี้มาดูรูปร่างที่เปลี่ยนไปของไอคอนนะครับเครื่องมือที่เขาเพิ่มเติมขึ้นมาก็จะมีประเภทเครื่องมือที่สนับสนุนการวาดนะครับแบบไลท์สเก็ตตัวนี้เป็นเครื่องมือใหม่นะครับแล้วก็ดูแล้วก็ปุ่มนี่ปุ่มใสนี่ตอนแรกเป็นแก้วแชมเปญตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นแบบพื้นสีนะครับตัวดอปชาร์โดปุ่มไอคอนก็เปลี่ยนไปนะครับแล้วก็คอนทัวร์เบนครับแล้วก็ปกไอทูฟนะครับให้ผมจะอธิบายแบบเร็วๆในส่วนของเครื่องมือครับตัวเครื่องมือตัวนี้ก็ไปจับนะครับไปจับยังไงก็คือเราวาดสี่เหลี่ยมขึ้นมาแล้วก็กดเครื่องมือนี้ไปจับนะครับจับไปจับมาเล่นไปเล่นมานะครับตัวนี้เป็นตัวที่ปรับเชฟของตัววาดนะครับจากสี่เหลี่ยมก็กลายเป็นสี่เหลี่ยมกลมได้หรือเป็นพวกเส้นเนี่ยที่เราวาดขึ้นมาเราก็เนี่ยเราวาดเส้นขึ้นมาครับแล้วก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวปรับดัดเส้นให้เป็นไปตามที่เราต้องการส่วนตัวนี้เป็นตัวครอบตูนะครับเราจับวัตถุตัวนี้ไว้นะครับแล้วก็จากการครอบเอาแค่ส่วนของที่เราต้องการดับเบิลคลิกปุ๊บมันจะเหลือแค่ส่วนที่เราครอบมาครับส่วนนี้เป็นไอทูนะไอทูนี่ใช้ในการตัดพวกภาพเวกเตอร์นะครับลากางวาระตัดนี้หลุดแยกออกมาครับก็จะมีคำสั่งย่อยของเขานะครับเช่นตัดแล้วให้โคสเคิร์ฟเลยก็คือให้เส้นเป็น2ชิ้นเลยนะครับแล้วกดตัว Night Tool ก็มากดเปิดปุ่มนี้เด้งขึ้นมาครับก็จะแยกเป็น2ชิ้นโคสเคิร์ฟให้เสร็จนะครับถัดจากเครื่องมือไนท์ก็เป็นเครื่องมือ Visual Segment Delete นะครับ Visual Segment Delete นี่จะเป็นตัวที่ลบเส้นที่เราไม่ต้องการออกไปนะครับอย่างเช่นเราวาดสี่เหลี่ยมขึ้นมาปุ๊บเราก็วาดนะครับวาดเส้นอย่างนี้เราวาดเส้นเสร็จแล้วเราใช้เครื่องมือ Visual Segment Delete เนี่ยในการตัดเส้นที่เราไม่ต้องการออกไปไอคอนมันจะยกนะครับเราก็จะได้ในส่วนที่เราต้องการนะครับยูนิเซ็กเมนต์ดีลีทนี่ก็จะลบสิ่งที่แบบเชื่อมอยู่ด้านในนะครับเห็นไหมครับตัวถัดมาก็เป็นตัว
เครื่องมือลบนะครับเครื่องมือลบนี่ก็ง่ายๆตามจริงเลยจะเป็นลบเวกเตอร์นะครับเรากำหนดขนาดของยางลบให้ใหญ่10มิลนะครับจะลบเข้ามาในส่วนของลายเส้นเวกเตอร์จะเป็นถูกลบนะครับตัวถัดมาก็คือเป็นเครื่องมือซูมนะครับซูมทูนะครับแล้วก็จับกว่าเนี้ยเราจะดูในส่วนย่อยลึกๆของตัวโปรแกรมหรือกดที่ซูมทูแล้วก็มาที่ property กดคนคลิกที่กระดาษมันจะโชว์ขนาดเท่ากระดาษพอดีปึ๊บเนี่ยซูมเข้าซูมออกทุกอย่างจะกดที่ property นะครับแล้วถัดมาก็คือเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวาดนะครับฟรีแฮนด์ก็วาดแบบตามใจฉันนะครับแล้วต่อมาก็เป็น two point line นี่จะเป็นการขีดเส้นนะครับขีดหัวขีดท้ายหัวข้างไว้ลากไปปล่อยขีดหัวข้างไว้ลากไปปล่อยมันจะเป็นการขีดเส้นตรงนะครับเป็น two point ก็คือเป็น2 point แล้วนี่นะครับเครื่องมือต่อไปก็เป็นตัวเบเซียร์นะครับเบเซียร์ทูลจะเป็นเครื่องมือที่แบบวาดแล้วก็คลิกแล้วก็ลากคลิกลากให้เป็นตัวที่เป็นวาดแล้วกดค้างไว้แล้วลากได้เป็นทูลนี่จะเป็นลักษณะเดียวกันครับที่เป็นของใช้กับ Adobe นะครับกดค้างไว้แล้วลากหรือคลิกก็ได้นะครับเรามาดูในตัวถัดไปนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ไขต่างๆนะครับตัวเชฟทูที่จะปรับแก้ในส่วนของโหนดนะครับให้ทำเป็นเส้นตรงให้ทำเป็นเส้นโค้งพวกนี้ต้องลองศึกษาดูนะครับแล้วก็ตัวสมูทก็คือปรับให้เส้นที่มันหยักๆสมูทขึ้นนะเดี๋ยวมันจะตักจับเส้นนี้แล้วก็ถูนะมันจะแบบเส้นไม่ดัดไม่โค้งแบบหักๆมันจะทำให้เส้นแบบสมูทโค้งนะครับต่อไปตัวเสมียนะก็คือดันผมจับตัวเส้นเงินไว้นะครับดันนะเส้นเวกเตอร์ถูกดันนะครับตัวถัดมาก็ตัวทวิสต์แบบหมุนเอากดค้างไว้แล้วหมุนนะมันจะเป็นหรือกดค้างไว้ลากผ่านเนี่ยมันจะหมุนตามไปตัวนี้เป็นตัวดูดนะครับดูดเข้าดูดออกนะครับตัวนี้ก็สลับกับตัวนี้ก็คือดูดเข้ากับดูดออกนะตัวนี้เป็นเหมือนกับคัตเทิลบัตนะครับก็คือเป็นตัวที่ใช้แบบลบเหลี่ยมต้องตั้งหลักสิบจะได้มองเห็นเส้นที่มันหักเงี้ยเราจับไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจับผิดไปแต่งเส้นได้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวคลาดนะครับเหมือนกับตัวคลาดที่แบบใช้ลากเอาคัดกดค้างว่ามันจะเส้นมันจะกักเลยนะครับปรับแต่งเส้นที่สนุกเรียนนะครับเครื่องมือวาดนะครับตัวเครื่องมือวาดนี้จะมีเป็นแบบหลายแบบให้เราเลือกนะครับซึ่ง
เราก็เลือกใช้สักหน่อยนึงดีกว่าครับมันถึงงานที่แบบตามลักษณะที่เราใช้งานนะครับเช่นฟรีแฮนด์ก็มาตามใจฉันนะแล้วก็ตัว 2.2 ก็คลิกหัวค้างไว้ลากปล่อยคลิกหัวค้างไว้ลากปล่อยเป็นการกดเป็นการวาดเส้นตรงครับอันนี้เป็นแต่บางทีที่พิกทูนี่เป็นการเลือกสิเลือกวัตถุทั้งหมดบนหน้าจอของระบบทิ้งแบกนะครับตัวต่อไปก็คือเบเซียเบเซียนี่จะวาดคลิกปล่อยคลิกปล่อยคลิกปล่อยอย่างนี้ครับถ้าต้องการถัดโค้งเราก็คลิกค้างไว้แล้วลาก็จะโค้งนะครับคลิกปล่อยคลิกปล่อยคลิกปล่อยไปเรื่อยเป็นเครื่องมือใช้แบบวาดรูปได้ดีนะครับตัวนี้ต่อไปตัวเป็นทูนี่ครับเหมือนลักษณะใช้วาดแล้วก็ลากไปแล้วโค้งอย่างนี้ครับตัวถัดมาก็คือตัว BSI นะครับ BSI 2นี่เป็นจะเป็นลักษณะวาดเส้นโค้งโดยเราคลิกปล่อยคลิกปล่อยคลิกปล่อยครับมันก็มีให้เครื่องมือที่แบบว่ากดนะครับเดี๋ยวต้องใครจะไปศึกษาก็ต้องค่อยๆขยายความที่ตัวต่อไปก็คือ Polyline ครับ Polyline เป็นวาดแบบ Freehand ผสม Bezier นะครับตัวต่อไปก็ T-Point Curve นะครับ T-Point Curve นี่มันจะเป็นการวาดเหมือนกับ2จุดนะครับคลิกค้างไว้ปล่อยคลิกค้างไว้ปล่อยแล้วดัดนะครับคลิกค้างไว้แล้วปล่อยแล้วดัดครับกดที่หัวนี้คลิกค้างไว้แล้วปล่อยแล้วดัดเห็นไหมครับมันจะเป็นเส้นแบบทีพอยเคิร์ฟตัวถัดมาเป็น smart drawingตัว smart drawing นี่จะเป็นให้เราช่วยวาดให้มันแบบกลมเป็นกลมโค้งเป็นโค้งครับผมลองไปดูนะเห็นไหมครับมันจะวาดให้เราโค้งเลยปุ๊บอย่างเร็วนะครับอย่างเช่นผมวาดสามเหลี่ยมปั๊บมันจะแปลงเป็นสามเหลี่ยมให้เราเราวาดหัวกลมไม่ค่อยคมนะครับก็จะปรับให้เรานะครับให้เราแบบปึ๊บนะกลมปีกเลยทีนี้เราก็มาดูในตัวที่เป็นไลท์สเก็ตไลท์สเก็ตที่เป็นเครื่องมือใหม่มีใจเฉพาะตัวเวอร์ชัน2017ครับเวอร์ชัน2017จะเป็นตัวที่แบบลากเส้นแล้วก็มีการปรับแต่งปึ๊บปึ๊บนะครับปรับโค้งให้ผมพุ่งขึ้นเหมือนกับเราลากสเก็ตอะสเก็ตภาพนะเหมาะกับพวกปักเมาส์ปากกาแล้วก็เป็นพวกทัชสกรีนนะครับเพราะว่าทัชสกรีนเรามาปรับแต่งโน้ตมันลำบากมากครับทีนี้ก็ตัวใหม่ขึ้นมาจะไม่รู้ว่าจะใช้งานได้ดีหรือเปล่าตัวถัดมานี่เป็นตัวที่เรียกว่า Assistive Media Tool นะครับก็คือเป็นเส้นเหมือนเป็นให้เลือกได้หลายอย่างเป็นปากกามั่งนะครับปากกาหัวตัดนะครับแล้วก็เป็นแบบเส้นลายหรือเป็นพวกเส้นพิเศษต่างๆมันจะมีให้เลือกหัวว่าคุณวาดแล้วมันจะกลายเป็นวงกลมเป็นอะไรแล้วแต่เราทางค่านะครับต้องไปศึกษาดูก็คือเป็นเหมือนว่าเขายึดตัวเส้นหลักแล้วก็แปลงเป็นสิ่งที่เราวาดนะครับเช่นตัวนี้เป็นผู้กันเป็นบัสนะครับแล้วก็เป็นเลือกเป็นสีแล้วเราลากปุ๊บปุ๊บปุ๊บเขาจะเปลี่ยนเป็นสีให้เราเลยตัว Assistive Media นะตัวถัดมาเดี๋ยวผมลบทิ้งก่อนแต่เป็นคลิกที่ Pick Tool แล้วดีลีทไปตัววาดสี่เหลี่ยมนี่ก็เป็นเครื่องมือที่ใช้วาดสี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับอยากวาดสี่เหลี่ยมก็ใช้เครื่องมือวาดสี่เหลี่ยมวาดนะกดค้างไว้ลากกดค้างไว้ลากนะครับจะมีเป็นแบบ T Point นะครับกดค้างไว้แล้วลากแล้วปล่อยนะครับ
กดค้างไว้แล้วลากแล้วปล่อยนะครับกดค้างไว้แล้วลากปล่อยแล้วตั้งนะครับเอายังมาปล่อยนะครับคลิกโอเคนะครับจิบประเกิบและสลักถ้าต้องการปรับมุมโค้งก็แค่เปลี่ยนเครื่องมือเป็นเชฟทูเราก็ดึงมุมในโค้งต่อไปก็เป็นเครื่องมือวาดวงกลมนะเพื่อภาษาเลยวาดวงกลมแบบเสี้ยววงกลมแบบครึ่งนะครับวงกลมนะต่อไปก็เป็นเครื่องมือวาดโพลีกอนทูนะครับก็วาดเครื่องมือหกเหลี่ยมเป็นห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมเจ็ดเหลี่ยมแปดเหลี่ยมเก้าเหลี่ยมแล้วก็ใช้เครื่องมือเจ็ดทูแต่งรูปดาวนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องมือพิมพ์ไม่มีอะไรแค่พิมพ์ตัวเลขแบบแต่งย่อขยายอะไรก็ได้ตัวนี้จะเป็นตัวที่ใช้แบบวัดดิเมนชันของมันนะครับเช่นเราต้องการวัดดิเมนชันมันจะมีลักษณะเป็นวัดอิสระนะกดค้างไว้แล้วลากแล้วปล่อยแล้วคลิกตัวเลขมันจะมีวัดขนาดของทำเป็นไดเมนชันก็จะมีลักษณะของไดเมนชันนี้มีแบบแนวตั้งแนวนอนแนวองศาเราคือแนวองศาอยากวัดองศาใช่ไหมเรากดกล่าวไว้แล้วลาเราปล่อยนะก็จะมีวัดองศาอย่างนี้นะ180องศานะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ใช้วัดแบบเซกเมนต์ไดเมนชันกับจุดๆนะครับแล้วก็เป็นคีย์พอยต์เครื่องมือวัดค่าแบบเขียนแบบนั่นเองครับตัวถัดมาก็เป็นเครื่องมือแบบที่เราใช้วาดแบบเชื่อมเป็นแบบแผนนะครับจะต้องวาดแบบเป็นพวกแผนภูมิอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราวาดใช้เครื่องมือสีวาดเดี๋ยวผมเปลี่ยนจากเครื่องมือเสียเป็นธรรมดาก่อนทำพวกแบบแผนผังองค์กรอะไรเงี้ยครับแล้วก็เชื่อมหัวเอามาเนี่ยครับบาปคนนี้ขึ้นอยู่คนนี้นะสายการบังคับบัญชาอะไรเงี้ยให้เราวาดได้แบบง่ายขึ้นครับลองเทสทำดูจะมีหลายแบบให้เลือกครับตัวถัดมาเป็นเครื่องมือ Drop Shadow เดี๋ยวตัวถัดมาก็เป็นเครื่องมือนะครับเครื่องมือที่ใช้ทำเอฟเฟกต์เนี่ยผมจะปิดทำให้ทีนี้วาดรูวงกลมขึ้นมาแล้วก็ Drop Shadow ก็เป็นเงาครับสร้างเงาให้กับวัตถุนั่นเองนะครับกดล่างเงาจะมีหลายแบบมากเลยนะครับให้เราเลือกใช้อันนี้ก็กดยกเลิกเงาครับจะมีเงาหลายแบบให้เราเลือกใช้นะครับเรากดนี้เงากระจายรอบตัวนะเงากระจายรอบตัวเป็นสีเงาตัวถัดมาก็เป็นตัวคอนทัวร์นะครับคอนทัวร์นี่ก็คือเป็นการแบบเชื่อมสองอันให้ติดกันตัวคอนทัวร์จะเป็นลักษณะสร้างเส้นนะครับให้เข้าออกในของตัววัตถุนะครับเมื่อเรากดคอนทัวร์มันจะมีลักษณะเป็นทูเซนเตอร์นะครับมันจะเป็นแบบสร้างเส้นขึ้นมาปุ๊บให้เป็นทูเซนเตอร์เลยหรือให้เป็นเอาไซด์1สเต็ปครับขึ้นไปเนี่ย2สเต็ป3สเต็ป4สเต็ปแล้วก็มีอินไซด์ด้วยยกเลิกแล้วก็มีอินไซด์5สเต็ปเนี่ยตัวถัดมาก็เป็นตัวเป็นทูครับทูนี่ก็จะทำแบบวัตถุ2ชิ้นทำการ
ปึ๊บเชื่อมกันนะครับลืมสีลงสีนี้นะครับสีน้ำเงินแล้วก็ผมว่าสีวาดวงกลมไหมลงสีน้ำเงินเหมือนกันแล้วก็วาดวงกลมวงเล็กลงสีฟ้าแล้วก็ทําการเป็นวงกลมอย่างนี้สองอันเข้าหากันนำเอาลายออกเห็นไหมครับก็จะเป็นแบบเป็นแสงนะครับตัวสมัยก็เป็น distortion tool นะครับตัว distort นี้ก็จะเป็นตัวที่แบบช่วยปรับแต่งสิ่งที่เราต้องการเป็นดอกไม้เป็นกังหันเป็นอะไรเงี้ยมันจะเป็นการปรับแต่งเครื่องมือแบบทำให้เราได้รูปทรงที่เยอะแยะเลยครับนี่ก็เป็นเครื่องมือที่ต้องศึกษาเงี้ยตัวต่อไปก็คือ envelope นะครับ envelope นี่จะใช้ดัดเช่นตัวหนังสือนี่ที่เราพิมพ์ครับแล้วก็ตัว envelope นี่ใช้ดัดตรงสื่อเราจะได้ถุงสื่อแบบมหัศจรรย์พันลึกตัวถัดมาก็จะเป็นตัวทำเครื่องมือ 3D นะครับไอ้ทูบนะครับไอ้ทูบนี่สมมติเราจะทำกับวัตถุสี่เหลี่ยมนะครับเราก็กดไอ้ทูบแล้วลากมันจะเป็นแบบบล็อกที่ใช้มิติ 3D ลงสีได้แล้วก็ใส่แสงได้อะไรนะครับมีหลายอย่างเลยอันนี้ตัวทำ 3D ทำได้กับตัวหนังสือด้วยพวกวัตถุที่เป็นเวกเตอร์ทั้งหมดนะครับตัวถัดมาก็เป็นเครื่องมือทำใส่นะครับอย่างเช่นเรานำสี่เหลี่ยมเอาไว้บนสี่เหลี่ยมที่เราปิดมองไม่เห็นเราก็ทำให้ใส่กดแบบยูนิฟอร์มแล้วก็สร้างความใสครับเครื่องมือถัดมาก็เป็นเครื่องมือดูดสีนะครับมันจะเป็นแบบดูดสีจากวัตถุหนึ่งไปสู่วัตถุหนึ่งอย่างเช่นเราวาดสีเหลืองเราลงสีเหลืองนะครับเราก็ดูดสีนี้มาไว้ที่สีนี้ใช่ไหมอันนี้ก็ได้อันนี้เดี๋ยวกดเครื่องมือดูดสีมาวางลงบนปึ๊บนะครับเครื่องมือดูดสีเครื่องมือดูด attribute มันจะพิมพ์ดูดแบบ attribute eyedropper ก็เป็นสีแบบสีเป็นไลท์โทนอย่างนี้นะครับดูดแอทริบิวต์นี่ก็คือจะดูดปึ๊บมาปล่อยใช่ไหมเหมือนกันเลยตัวนี้ก็เป็น interactive fill tool นะครับก็คือเป็นเครื่องมือที่ใช้ลงสีแบบลากปล่อยลากปล่อยนะเดี๋ยวนี้มันจะเป็นอะไรอยู่มาผมมาจำอันนี้นะแล้วก็ interactive fill tool นะมันจะมี tool ขึ้นมาให้เราเลือกลงสีแบบมหัศจรรย์พันลึกเยอะแยะเลยถ้าตัวนี้เป็นตัวแมสนะครับก็เป็นลงสีแบบแมสนะครับเหมือนกับหน้ากากเราลงสีตรงนี้ตรงนี้